เมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วนะครับว่าคุณพิธาเนี่ยไปตรวจที่เชียงใหม่ไม่ใช่ไปตรวจอย่างเดียวไปลงมือปฏิบัติเองเลยนะครับไปดับไฟป่าเองเลยแล้วเราก็เห็นการไขความลับเพิ่มเติมจากอาจารย์เสรีแล้วมันมองได้ในประเด็นไหนๆบ้างอันนี้เรากลับมาดูโฟกัสคนที่แบบบุคคลสำคัญเลยนะกลับบ้านเกิดกลับไปเชียงใหม่ครั้งนี้หลายคนบอกโอ้ยวางมือทางการเมืองแน่นายทักษิณเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าไปครั้งนี้เอ๊ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องถิ่นไปรายงานการตรวจเหมือนไปเดินตรวจงานอะเอาเงี้ยไปรายงานผลว่าขณะนี้เราคืบหน้าตรงโครงการนั้นโครงการนี้มาถึงนี่แล้วเอ๊ะตกลงมันทำให้สะกิดใจว่านายกมีกี่คนก็ถ้าไปถามอย่างนี้คุณเศรษฐาเขาจะอารมณ์เสียนะเขาบอกแล้วเขาเป็นตัวจริงเขาไม่ได้ต้องฟังใครแต่การที่เขาไปพบคนนั้นคนนี้เนี่ยอย่าไปมองว่าเขาไปพบคุณทักษิณคนเดียวสิเขาบอกว่านายกที่เคยผ่านมารุ่นแล้วแต่มีประสบการณ์ที่เขาควรจะเข้าไปคุยไปขอคำปรึกษาได้อ่ะแล้วทำไมก็รู้ว่าตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ท่านนายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์ไปและทำไมเอาประเด็นนี้ไปให้คนเขายิ่งแบบจับจ้องอยู่แล้วก็ยังจะไปเจอยังจะไปทักทายยังจะไปคนรู้จักกันก็เลยจำเป็นต้องไปพบแต่อย่างไรก็ตามท็อปถ้าเราสังเกตดูนะครับคุณทักษิณไปรอบนี้มีคนเฝ้าแหนกันเยอะพี่ขอสรุปคนเฝ้าแหนมีใครบ้างนะคะไม่ใช่เอ่ยชื่อคนนะหนึ่งคนที่เคยรับใช้ถูกไหมคะและเขาก็มีความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณที่เขาเคยรับใช้คุณทักษิณส่วนรับใช้แล้วจะได้อะไรยังไงไม่รู้แต่เขาเป็นหนี้บุญคุณกับอันที่สองมีคนบางคนอาจจะไม่เคยรับใช้แต่อยากเสนอหน้าได้เป็นผู้รับใช้เพราะคิดว่าเมื่อรับใช้แล้วมันน่าจะเป็นประโยชน์กับตนในแง่ใดแง่หนึ่งนะคะคนประเภทที่สามซึ่งพี่ไม่เอ่ยชื่อแต่พี่เห็นละเป็นคนที่กำลังมีคดีมีปัญหาและคิดว่าคุณทักษิณอาจจะช่วยเคลียร์ให้ได้ก็ทำไมหน้าลอยมาเลยเนี่ย ใช่ไหมคะครับคนประเภทที่สี่ก็คือคนที่คิดว่าคุณทักษิณช่วยทำให้เขาเนี่ยมีกินมีใช้เพราะอย่างที่เขาบอกเลยบอกว่าเป็นคนดีที่หายากนะคะถึงจะโกงแต่ประชาชนมีกินกินโอ้ตะกะอันนี้เนี่ยคนเหล่านี้นะคะเต็มไปหมดทีนี้การที่คุณทักษิณไปแล้วมีคนมารายงานความคืบหน้าของโครงการต้องฟังดูแล้วเหมือนนายกรัฐมนตรียังไงอย่างนั้นเลยนะคะเวลาที่ไปที่ตรงนั้นตรงนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าคนที่เขามารายงานเนี่ยเขาคิดแบบไหนอย่างไรแต่ถ้าต้องดูในแง่ของตำแหน่งแห่งหนของคนที่ไปเราก็จะดุ้งแล้วนะคะว่านี่เขายังเป็นนักโทษอยู่นะเพียงแต่เขาพักโทษพักโทษนั่นแหละสิเขายังไม่หลุดนะยังเหลืออีก5เดือนนะเออถ้าไปวัดไปสักการะไปเยี่ยมชุมชนนั้นไปดูอะไรนี้สิ่งที่ตัวเองที่เคยทำมาตอนในอดีตนะเออก็ว่าไปอย่างนี้แต่นี่เป็นโครงการค่ะใช่นะและที่สะดุดตาพี่มากๆเลยมีพระสงฆ์องค์ขจ้าเข้าไปอยู่ในงานนั้นด้วยซึ่งพระสงฆ์เนี่ยนะคะไม่ต้องเอาศีล200กว่าข้อหรอกแค่ศีล5ข้อเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าคุณทักษิณรักษาศีลข้อไหนได้บ้างไม่ได้บ้างถามว่าพระสงฆ์องค์ขเจ้าที่ติดตามข่าวสารบ้างเหรอจะไม่รู้เลยเหรอว่า5ข้อนั้นเนี่ย มีข้อไหนบ้างอ่ะจริงๆ คุณจตุพรก็บอกว่าคุณทักษิณไปเชียงใหม่มันควรจะเป็นเชียงใหม่แตกไม่ใช่ตลาดแตกใช่คำว่าตลาดแตกก็หมายความว่าคุณทักษิณลงพื้นที่ไหนก็แตกที่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นเชียงใหม่แตกก็แปลมันต้องกระหึ่มทั้งจังหวัดแต่มันจะกระหึ่มได้ยังไงล่ะเสียแชมป์ไปตั้ง7ที่ใช่7ที่ใน10ที่7ที่จาก10ตัวเองได้ไป2พระจอมทรัพย์ไปได้ไป1มันก็เลยตลาดไม่ไอ้เชียงใหม่ไม่แตกมันแค่ตลาดวโรรสแตกเท่านั้นเองนะครับอันนี้พี่ว่าทางด้านของเพื่อไทยเขาต้องคิดหนักแล้วเอาแหละในเมื่อต้องคิดหนักแบบนี้แล้วสถานการณ์จากนี้ไปจังหวัดไหนคือจังหวัดเป้าหมายต่อไปโอเค เขาอย่างเหลืออีก5เดือนใช่ไหมครับถ้าเขาจะไปไหนเขาต้องขออนุญาตทีนี้เมื่อเขาไปเชียงใหม่แล้วทำตัวแบบนี้คนขออนุญาตต้องคิดหนักแล้วเพราะว่าสังคมวิจารณ์อย่างมากเลยว่าโอ้ย
อนุญาตให้เข้าไปแล้วเขาอุ้งไปนู่นไปนี่ในต่างๆเพราะฉะนั้นเขาจะไปไหนเนี่ยคนจะให้อนุญาตคงคิดหนังแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับยังเหลืออีก5เดือนที่เขาหลุดจริงๆนะไม่ใช่พักโทษนะหมดเลยเขาก็คงต้องไปทวงแชมป์อีกหลายจังหวัดเอาล่ะท่านผู้ชมครับนี่คือการขายความลับเพิ่มเติมในประเด็นเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับเรื่องของบิ๊กโจ๊กเรามีแขกรับเชิญที่จะมาไขความลับเพิ่มเติมกันด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ